คุณผู้ชมไปกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะไปดูโครงการพิทักษ์คลองขนมจีนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคลองขนมจีนก็ไปร่องเรือไปศึกษาสำรวจสถานการณ์ในปัจจุบันไปเรียนรู้คุณค่าและความสำคัญของคลองขนมจีนค่ะโดยคลองขนมจีนนี่อยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมูลนิธิ WWF โดยฝ่ายงานอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจืดเขาจัดโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำโดยมีผู้แทนส่วนราชการสื่อมวลชนและก็นักเรียนเข้าร่วมล่องเรือเพื่อศึกษาและสำรวจเส้นทางคลองขนมจีนสำหรับการล่องเรือศึกษาในครั้งนี้กินพื้นที่4ตำบลคือตำบล3กอตำบลบ้านหลวงตำบลบางนมโคและตำบล3ตุ่มอำเภอเสนาค่ะระยะทางประมาณ14กิโลเมตรมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อร่วมศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนรับทราบสถานการณ์คลองขนมจีนในปัจจุบันและร่วมกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างยั่งยืนโดยคลองขนมจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านในอำเภอเสนาเป็นอย่างมากคลองนี้มีบทบาทสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งในด้านการค้าขายและวัฒนธรรมคลองขนมจีนถูกขุดขึ้นเพื่อสนับสนุนการคมนาคมและการเกษตรกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยให้ชาวบ้านสามารถขนส่งสินค้าและผลิตผลต่างๆไปยังตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงได้ส่วนชื่อคลองขนมจีนเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะตั้งแต่ได้ยินเนื่องจากว่าชุมชนในบริเวณนี้เนี่ยมีอาชีพผลิตขนมจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงชาวบ้านที่อยู่รอบคลองก็เลยพัฒนาอาชีพทำขนมจีนและใช้คลองนี้ในการขนส่งขนมจีนไปยังพื้นที่ต่างๆโดยคลองขนมจีนยังเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของอำเภอเสนาและก็ยังคงมีความสำคัญต่อชุมชนมาจนถึงปัจจุบันค่ะ